ตั้งจิตเจตนาของพวกเราจะร่วมกันปฏิบัติเพื่อเอาหลักของการสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานในการแยกขายในการฝึกขึ้นสู่วิปัสสนาให้จิตเราสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วนำจิตมารู้กายรู้ใจตั้งจิตขอถวายร่างกายและจิตใจนี้เพื่อปฏิบัติบูชาแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็สร้างบารมีในการปฏิบัติไปทุกขณะจิตให้เราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติถวายท่านคนทั่วไปเอาดอกไม้เอาของหอมของหวานของข้าวถวายแต่เราปฏิบัติบูชาขอให้กายและใจของข้าพเจ้านี้เป็นเครื่องมือของพระธรรมขอให้ข้าพเจ้าให้ปฏิบัติได้ถึงธรรมได้มีดวงธรรมเห็นธรรมด้วยเถิดนอนจิตของเราแล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันสบายสบายร่างกายหายใจเข้ามีสติระลึกรู้ร่างกายหายใจออกมีสติระลึกรู้กายทั้งกายนั้นบางคนจะใช้ลมแต่ก็เห็นร่างกายแบ็คกราวด์ไปด้วยบางคนอาจจะเห็นร่างกายนั่งแล้วก็เห็นร่างกายนี่หายใจเข้าร่างกายนี่หายใจออกไปด้วยก็ได้รู้สบายสบายเมื่อรู้กายแล้วมีความคิดนึกปรุงแต่งทางใจทำให้จิตหลุดไหลไปหลบไปให้รู้ทันแล้วก็มันกลับมาระลึกลงที่ร่างกายถ้าจับที่ร่างกายแล้วมันแน่นมันชัดให้รู้ทันเอาแล้วก็คลายจะไปที่ร่างกายนะนี่เป็นการเช็คจิตให้มีสติก่อนว่าเรามีสติรู้โดยปัจจุบันไหมเมื่อเราอยู่ที่ปัจจุบันสิ่งที่มันสังเกตหนึ่งคือตัวจิตตัวจิตเผลอไปเพ่งไว้มันหรือจิตสบายสบายระลึกลงที่ร่างกายเป็นร่างกายนี่เป็นวิหารธรรมสองสังเกตดูสิว่าเมื่อเห็นจิตอยู่ที่กายประจำแล้วร่างกายของเรานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่หอบดูคางสิก้มลงไปเงยเกินไปไหมศีรษะเราเป็นไงบ้างมือเราจะประสานอยู่ตรงหน้าตักหรือตรงหัวเข่าก็ได้แล้วแต่สะดวกปรับร่างกายให้สบายสบายเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกในอิริยาบถที่เหมาะสมไม่ว่าครับไม่ควบคุมให้ร่างกายแข็งเกินไปไม่ไปยุ่งกับลมหายใจให้ร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกด้วยตัวมันเองจิตเป็นแค่ระลึกรู้สบายสบายหายใจเข้าสบายสบายเมื่อเห็นกายแล้วจิตผู้รู้เห็นแล้วต่อไปถ้าดูกายไปเรื่อยใจคิดนึกปรุงแต่งเป็นเหตุให้จิตวิ่งออกไปออกจากฐานวิ่งไปหาความคิดตรงที่วิ่งออกไปนั้นแสดงว่าสติเรายังไม่ดีสมาธิยังไม่เกิดก็ให้รู้ทันแล้วเราได้วิ่งละแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันพอกลับมาเราไปเพ่งชัดเกินไปแน่นเกินไปไม่ต้องทำอะไรแค่รู้ทันมันแน่นรู้ทันมันแน่นแล้วถอยกลับมาเห็นร่างกายพอกลับมาเห็นร่างกายแล้วเผลอวิ่งแล้วรู้ทันหลงร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งกลับร้อยครั้งหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาล้านครั้งทำให้มากให้บ่อยหลงก็จะน้อยลงรู้ก็จะมากขึ้นจิตก็ค่อยมีกำลังมากขึ้นอันนี้สติเราก็จะเริ่มดีขึ้น
ก็ค่อยสังเกตปัจจุบันที่สติเราเป็นยังไงเมื่อสติเราเริ่มดีรู้สึกตัวมากขึ้นก็สังเกตจิตเราสังเกตจากจิตเนี่ยไม่ค่อยฟุ้งแล้วไม่ค่อยเพ่งแล้วจิตเบาสบายรู้เนื้อรู้ตัวสบายจิตตื่นตั้งมั่นเราก็นำจิตนั้นมาเห็นกายมาเห็นใจมาแยกรูปแยกนามเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตจะสว่างสวยตื่นสงบเบาควรคล่องแคล่วว่องไวถ้าจิตยังสงบยังแข็งๆทื่อๆอยู่ก็ให้รู้ทันเนาะถ้ารู้สึกเบาๆโมหะจะมากกว่าสติก็ให้รู้ทันเนาะแล้วก็ถอยคลายกลับมาปรับใหม่มาเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูคนไหนที่จิตตั้งมั่นแล้วก็สังเกตนะร่างกายเราเป็นไงกายตรงหลังตรงคอตั้งไหมถ้าจิตตั้งมั่นหลังตรงคอตั้งไหลไม่ตกอกไม่หอคอไม่พับลงมาคานเป็นยังไงถ้ารู้สึกว่าสติดีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็กายนั่งจิตเป็นผู้รู้กายเป็นวัตถุที่ถูกรู้จิตเป็นวิญญาณขันธ์ร่างกายเป็นรูปขันธ์สัญญาสังขารเวทนาก็เป็นเจตสิกสามขันธ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้สังเกตแยกรูปแยกนามแยกขันแยกอายตนะไม่สังเกตเขาฉะนั้นผู้รู้อยู่ที่ฐานแล้วมันจะตามด้วยการแยกรูปแยกนามแยกกายและใจใครถนัดทางขัน5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์12อริยสัจ4ก็แล้วแต่สะดวกหรือใครจะเห็นรูปอยู่ส่วนนึงนามอยู่ส่วนนึงจิตผู้รู้อยู่ส่วนนึงเวลากระทบแล้วเกิดยินดียินร้ายก็ให้รู้ทันนะอันแยกกายแยกใจตามรู้ตามดูกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งทุกครั้งที่นั่งมันเช็คคุณภาพของจิตนะว่าตอนนี้สติสมาธิกับโมหะอะไรมากกว่ากันถ้ามีการหลงเกิดขึ้นมันจะหลงไปคิดบ้างหลงไปได้ยินเสียงบ้างหลงไปเพ่งบ้างพอเผลอออกไปแล้วหรือเพ่งเอาไว้เนี่ยบางทีมันลืมตัวแล้วคอตกหลังโกงบางทีร่างกายมันเอ็นไปทางซ้ายเอ็นไปทางขวาพอหลงว่ามันลืมร่างกายของหยาบอย่างร่างกายก็จำไม่ได้พอเริ่มเผลอไปมันก็ค่อยมันมีสัมปชัญญะมีสติเช็คปุ๊บกลับมาเห็นกายถ้ารู้สึกมันเผลอเกินไปหลังจากกินข้าวแล้วลืมตาทำความรู้สึกถ้ามีสติทำความรู้สึกตัวเมื่อกลับปฏิฐานแล้วเนี่ยเอากายเป็นฐานแล้วก็แยกรูปแยกนามแยกกายตนะแยกปฏิจจสมุปบาทมาแยกแล้วเนี่ยต่อไปก็เห็นกระบวนการเกิดขึ้นของวิถีจิตทีละขณะมันจะเห็นกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาทางมโนทวารบางทีกระทบแล้วก็มาทางชอบไม่ชอบแล้วเกิดตัณหาฉะนั้นจิตเห็นสภาพว่ามันถ้าไม่อยู่ไหนเกิดขึ้นก็ยังมีร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนอยู่กับปัจจุบันให้ขันมาแสดงตัวตนให้เราเห็นรู้สบายสร้างบารมีทั้งสิบเป็นกำลังของจิตจิตจะมีกำลังพาเราออกจากสังสารวัฏได้หรือเปล่าต้องสร้างบารมีต้องค่อยๆสะสมทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะ
ขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและก็อุเบกขาเป็นบารมีที่ช่วยให้มรรคสมาธิกันได้เร็วขึ้นบารมีเหล่านี้จะฝึกได้จะสร้างได้ก็ตรงที่มานมันมานที่มาก็มาทางรูปมาทางนามขันธมานร่างกายที่คอยเปลี่ยนเปลี่ยนความเจ็บไข้ได้ป่วยความปวดความเมื่อยกิเลสมานกิเลสทั้งหลายที่อยู่ในใจเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะคอยขัดขวางไม่ให้เราประสบความสำเร็จมานมันจะทำให้เราขี้เกียจบ้างไม่อยากภาวนาบ้างไปกังวลกับอดีตอนาคตบ้างโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นบ้างมานก็จะคอยขวางบารมีก็จะคอยป้องกันไม่ให้เราจมไปกับมานทั้งหลายจะปวดขาเมื่อยขนาดไหนมีสติรู้ทันสมาธิตั้งมันรู้ปัญญาแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ขณะที่ดูไตรลักษณ์เนี่ยอารมณ์หรือกิเลสที่เกิดขึ้นน่าจะดับก็ได้ไม่ดับก็ได้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็บีบคั้นแล้วก็ตั้งมั่นในการดูครับแล้วก็ดูซิเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ไม่ดับตั้งอยู่แล้วบีบคั้นเราก็เห็นทุกขังแล้วเราก็เห็นอนัตตามันไม่ดับแล้วก็ดูมันอีกตัวนึงเป็นฐานพอมันไม่ดับแล้วมีอีกตัวนึงเกิดเบื่อขึ้นมาเกิดขี้เกียจขึ้นมาเกิดไม่ชอบไม่อยากเกิดหงุดหงิดขึ้นมาเกิดน้อยอกน้อยใจเสียใจไม่ว่าอะไรที่เป็นปฏิกิริยากับสิ่งที่ไม่ดับนั้นเราก็สามารถเดินปัญญาได้โยนิโสดูไตรลักษณ์ได้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆภาวนาจะฟุ้งซ่านก็ได้ง่วงก็ได้ก็รู้ว่าฟุ้งซ่านรู้ว่าง่วงแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์พอง่วงแล้วเผลอให้รู้ว่าเผลอกลับมาใหม่เห็นไหมเผลอก็ไม่เที่ยงรู้ก็ไม่เที่ยงพอง่วงแล้วขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจแยกแล้วโยนิโสเดินปัญญาท่ามกลางอารมณ์ที่ไม่ดับฝึกให้จิตเคยชินในการรู้ทุกข์ว่าทุกข์ไม่ดับแล้วก็ดูให้แจ้งว่ามันบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาฝึกแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนเกิดขึ้นเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามแล้วก็ดูสิ่งที่กระเทือนเลยขึ้นมาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตังยิ่งกินข้าวยิ่งอิ่มตอนบ่ายเป็นโอกาสเหมาะมากมารจะมาเยอะแยะมากมายเลยบางคนก็นอนไม่เต็มที่ตอนกลางคืนตรงที่วิกฤตเกิดขึ้นนี่คือโอกาสสำคัญของเราที่ต้องฝึกหลังทานข้าวหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนและง่วงนี่คือโอกาสจะมีสติท่ามกลางวิกฤตได้อย่างไรมันจะได้ฝึกให้เข้มแข็งขึ้นมาสังเกตทีละขณะขณะ
ังเกตดูว่าขณะปัจจุบันเนี่ยสติสมาธิกับโมหะกับทีนมิทะอะไรมากกว่ากันบางครั้งรู้นะแต่รู้บางๆโมหะจะเยอะกว่าพยายามมารู้ทันสลับถอยกลับมาเห็นร่างกายนะถ้านั่งแล้วมันเบาๆมึนๆคลึมๆ มืดๆลืมตาขึ้นมาเลยถ้าเราลืมตาขึ้นมาเราอาจจะเห็นร่างกายของเราเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาคอตกหลังโค้งลืมตาขึ้นมาแล้วกำมือปิดมือเล็กน้อยทำความรู้สึกตัวพอร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงก็หลับตาแยกโยมันพอไหนที่ตั้งมั่นแล้วก็ดูลงมาที่ร่างกายที่นั่นมันหายใจเข้ามันหายใจออกแล้วก็บีบคั้นถ้านั่งวันละปวดขาก็รู้ว่าปวดเมื่อกี้ไม่ปวดตอนนี้ปวดละเห็นไหมร่างกายอยู่กองความปวดเป็นกองมาอาศัยร่างกายอันนี้จังปวดขึ้นละพอปวดแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบคั้นมากลดน้อยบีบคั้นเป็นทุกข์ทุกขังอนัตตาบังคับไม่ได้ถ้าปวดแล้วมีใจนึกคิดปรุงแต่งก็แยกและอยู่ในโสมนัสสิกาอุตัยละมีทุกข์ที่มาจากกายจิตก็จะเห็นกายเนี่ยมีทุกข์เลื้อยขึ้นมาจะเห็นกายจะเห็นทุกข์ที่มาจากทางกายเป็นก้อนหนึ่งกายอีกก้อนจิตผู้รู้อีกก้อนหนึ่งมันคนละส่วนพอกายถูกบีบคั้นแล้วใจเลยนึกคิดปรุงแต่งมีกุศลอกุศลมันก็อีกก้อนหนึ่งจิตเป็นคนดูไม่มีคนไม่มีสัตว์แล้วมันจะสภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นรู้ทันเนาะพอรู้ทันแล้วเห็นไหมมันสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์พิจารณาไตรลักษณ์อันนี้จังจับมีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วมันหายไปอันนี้จังเกิดดับเกิดดับก็อันนี้จังพอเกิดแล้วถ้าเกิดมันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นเรียกว่าทุกขังแล้วก็มากแล้วก็น้อยไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นี่คือทุกขังของที่เสื่อมอะไรที่อนิจจังทุกขังมันก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันเกิดเองตามเหตุปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ที่สุดแล้วมันก็เสื่อมสลายไปไม่ว่าอะไรก็แต่เป็นรูปนามภายนอกภายในล้วนมีมาตั้งอยู่บีบคั้นที่สุดแล้วก็เสื่อมสลายไปทำให้มากทำให้บ่อยแรกๆเราก็ใช้รูปนามเป็นอารมณ์แยกรูปแยกนามพยายามที่หนึ่งเนี่ยเราใช้รูปนามเป็นอารมณ์มาจิตจริยฐานเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นใจส่วนหนึ่งเห็นปฏิจจสมุปบาทเลื้อยขึ้นมาจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยจิตผู้รู้จะใช้รูปนามเป็นอารมณ์จนกระทั่งจิตเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามแจ่มแจ้งต่อไปยานที่สองจิตก็อยู่กับรูปนามไปด้วยจะไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนเพราะตามีการเห็นแล้วเกิดมีความสุขพอสุขแล้วเกิดชอบเกิดเวทนาคือความยินดีพอชอบแล้วอยากได้แล้วเข้าใจกระบวนการการทำงานของมันเราฟังทำแล้วแล้วก็มาปฏิบัติให้จิตเห็นเมื่อเห็นแล้วเรารู้ว่าเห็นปัจจัยของการเกิดแล้วเราก็ไม่อยากเกิดต่อเราไม่อยากให้ทุกข์เวียนวนในจิตเรางั้นเราก็หยุดเหตุของการเกิดพระตาเห็นปุ๊บเนี่ยเป็นเหตุให้มีความสุขเป็นเหตุให้เกิดเจตสิก3กันกุศลอกุศลเกิดขึ้นพอรู้ทันอวิชชาก็ไม่สามารถพาจิตไหลได้จิตก็เลยเกิดการแยกรูปแยกนามมันไม่อยู่มันกับรูปนามมากๆญาณที่สองเราเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดรู้ว่าความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นที่ตั้งของเวทนาที่ตั้งของเหตุใหม่คือตัณหาและอุปาทานตัณหาอุปาทานเขาเป็นเหตุให้เราต้องไปทำกรรมการทำกรรมเป็นเหตุต้องรับวิบากมันไปเกิดที่ไหนก็เป็นวิบากวิบากพาไปเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกรรมเก่าแล้ววิบากก็ต้องพาไปกระทบด้วยการเห็นได้ยินได้กินแล้วก็สัมผัสผ่านปัญจทวารก็เป็นผลของกรรมเก่าที่ไม่ครบองค์3มันถ้าอยากไปเกิดรับผลของกรรม
แล้วอยากต้องรับผลของกรรมต่อด้วยการผัสสะแล้วก็จมอยู่ในฟองทุกข์วนเวียนอยู่นานแสนนานแต่อยากจะหยุดก็เห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดกระเทือนตอนนี้ก็แยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของอารมณ์เมื่ออารมณ์ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับหนึ่งขณะเราสามารถเข้าสู่ตถังคปหานวิปัสสนาญาณปัญญาแก่ขึ้นจากการเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเข้าสู่ปัญญาญาณที่สองไปเห็นเหตุปัจจัยไปเห็นปฏิจจสมุปบาทไปเข้าใจวิถีจิตแล้วเห็นด้วยตัวเองฟังธรรมแล้วให้จิตเห็นสภาวะธรรมในการอยู่ที่ปัจจุบันแล้วจิตมันจะขึ้นวิถีทุกขณะทุกขณะทุกขณะขึ้นวิถีทางปัญจทวารบ้างธรรมโนบ้างที่สุดมันก็ไหลไปที่เวทนาตัณหาถ้าไม่รู้ทันอุปาทานก็หยุดทำกรรมอันปัจจุบันเช็คสติสมาธิต่อคุณภาพเป็นยังไงบ้างอยู่ที่ฐานสบายๆให้จิตตามรู้ตามดูเมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วญาณที่3ถึงเกิดขึ้นต่อญาณที่1เห็นรูปเห็นนามเอารูปนามเป็นอารมณ์ญาณที่2ปัญญาที่2เห็นกระทบกระเทือนเห็นการเลื้อยเกิดขึ้นมาการเกิดขึ้นของรูปนามกระทบและความคิดเกิดขึ้นพอคิดแล้วเกิดชอบเกิดอยากเกิดขึ้นเราเห็นการเลื้อยเกิดขึ้นเป็นอารมณ์แล้วญาณที่3เราไปเห็นต่อเลยว่าสิ่งที่กระเทือนเลื้อยเกิดขึ้นนั้นสอนอะไรในวงของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังและอนัตตาญาณที่3เราใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์แต่ละญาณเนี่ยจะมีลักษณะเด่นเฉพาะตนเฉพาะตนตอนนี้การเห็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ถ้าปัญญายังไม่แก่กล้ามันจะเข้าสู่สัมมัสนาญาณมันเห็นนะแต่มันดับไปแล้วถึงเห็นมันเห็นนะแต่มันไม่ปิ้งอยู่เป็นไตรลักษณ์มันมีอดีตเป็นอารมณ์มันมีการช่วยปัญญามันยังไม่แก่บางทีมันเห็นการเกิดขึ้นในญาณที่2แก่กล้าแต่ญาณที่3ยังไม่แก่กล้าแล้วก็ช่วยสอนมันนิดนึงโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่ต้องไปนึกเอานะอยู่สบายสบายนั่งๆแล้วปวดขาเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมเมื่อกี้ไม่ปวดแล้วตอนนี้ปวดขึ้นแล้วอนิจจังขณะที่นั่งๆแล้วเห็นความปวดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยนี่เราเรียกว่าแยกรูปแยกนามแล้วจิตอยู่ที่ฐานความปวดเกิดที่ขาความปวดเป็นขันหนึ่งขาอยู่ขันจึงให้มันเลื้อยเกิดขึ้นมาเราเห็นการเกิดขึ้นแล้วเห็นต่อว่าสิ่งที่เลื้อยมาสอนอนิจจังพอเห็นแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นทุกขังนี่คือของดีนะคือปัญญาขณะที่เห็นเนี่ยจะมีผู้เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นจะไม่มีผู้ทุกข์แต่จะมีทุกข์เกิดขึ้นเห็นอนัตตาบังคับไม่ได้เสร็จแล้วถ้ามันตั้งอยู่ตั้งอยู่ก็สังเกตใจเราถ้ามีปฏิกิริยาต่อความปวดนั้นยังไงบ้างก็หันมาดูอารมณ์แล้วก็แยกโยนิโสมนสิการดูใจนั้นท่ามกลางอารมณ์ที่บีบคั้นจะเจ็บขนาดไหนปวดขนาดไหนสติตั้งมั่นด้วยสมาธิเป็นผู้ดูผู้รู้ปัญญาก็โยนิโสท่ามกลางวิกฤตทุกขณะไหนเจ็บขณะไหนสติปัญญาก็เกิดขึ้นสามารถควบคุมสถานการณ์จิตก็ตั้งมั่นไม่จมกับอารมณ์ช่วยสอนช่วยฝึกไปเรื่อยๆบางครั้งเรานั่งนั่งอยู่มีความคิดเกิดขึ้นเราเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วก็เห็นมันเกิดแต่บางครั้งสักพักมีความคิดอีกอันนึงเกิดขึ้นมาเราหันไปดูความคิดอีกอันนึงพอหันไปดูความคิดอีกอันเกิดขึ้นมาหันกลับมาที่อารมณ์เก่ามันดับไปแล้วเราไม่เห็นตรงดับเราก็เลยอนุมานว่ามันต้องดับมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับแต่ไม่เห็นตรงดับแค่อนุมานเราช่วยมันเอามันต้องดับเพราะมันไม่เหมือนเมื่อกี้มันมีแต่นี้มันไม่มีแล้วไม่ได้เห็นเกิดดับต่อหน้าต่อตาแต่เห็นในอดีตบ้างบางทีเห็นเกิดดับแต่ไม่เห็นปิ้งด้วยใจรักว่าจิตจะไม่ยอมรับใจรักเราก็สอนนะโดยมีสภาวะธรรมรองรับเรียกว่าญาณที่3เห็นใจรักแต่เห็นแบบสอนเห็นแบบอดีตแล้วก็แนะนำให้จิตรับรู้ว่านี่คือใจรักนี่คืออารมณ์ของญาณที่3ได้สมัสนญาณถ้าปัญญายังไม่แก่กล้าเราเห็นสภาวะธรรมเราก็ช่วยบอกมันช่วยสอนมันฝึกต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งอินทรีย์มันแก่กล้ามันเลยเข้าสู่ญาณที่4ลักษณะเด่นของญาณที่4ที่เรียกอุทยัปปยญาณจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นสภาวะธรรมเป็นไตรลักษณ์นั้นเลื้อยเกิดขึ้นต่อเห็นการเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเห็นการตั้งอยู่ระบีบคั้นอยู่ต่อหน้าต่อตามันจะตั้งนานไม่นานก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเราก็เห็นตามความเป็นจริงเราก็เห็นมันดับลงต่อหน้าต่อตาเห็นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับต่อหน้าต่อตาญาณนี้ก็เห็นสภาวะธรรมมากขึ้นเห็นสภาวะอันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเห็นอีกอันเกิดขึ้นจิตก็เห็นอันเก่าที่เกิดขึ้นแล้วเห็นอันใหม่เกิดขึ้นอันเก่าดับไปก็เห็นอันใหม่ตั้งอยู่ก็เห็นอันไหนเกิดดับเกิดดับก็เห็นผู้รู้จะมีคุณภาพเห็นได้หลากหลายอารมณ์ญาณที่4ก็จะเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นเพราะจิตมีกำลังเต็มที่แล้วพอเริ่มมีกำลังเต็มที่พัฒนาจากการเห็นด้วยการช่วยมาเป็นการเห็นตามความเป็นจริงต่อหน้าต่อตามากขึ้นมากขึ้นเริ่มภาวนามากขึ้นกิเลสเริ่มลดลงมากขึ้นตัณหาอุปาทานก็เบาบางลงพอภาวนามากขึ้นมากขึ้นจิตมันอ่อนแรงพอกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยมาจิตตั้งมั่นเป็นการเห็นพอดูอารมณ์นะจิตมันอ่อนแรงจิตได้ไหลออกจากฐานจิตเคลื่อนออกจากฐานวิ่งไปหาอารมณ์อารมณ์ได้แตกเป็นแสงว่าพอไปหาอารมณ์แล้วก็ไปติดอยู่ที่วิปัสสนกิเลสมันเมื่อไหร่ที่จิตเคลื่อนออกไปหาอารมณ์ไม่มีกำลังเห็นอารมณ์แล้วก็เลยไปติดเอาเพราะว่าเราช่วยเราฝึกมาญาณไม่แก่กล้าตรงญาณที่4มันก็จะมี2ระดับระหว่างตารุณะแล้วก็ภารวะตารุณะก็คือญาณยังอ่อนญาณยังอ่อนจิตไหลไปจับอารมณ์แล้วก็ไปติดอยู่ที่อารมณ์แล้วก็ไปหลงคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วมันเกิดไม่สำคัญนะตัววิปัสสนูที่สำคัญคือจิตไปจับเอาเป็นตัณหาเกิดขึ้นเรียกว่านิกันติวิปัสสนูก็เป็นตัวดีๆทั้งนั้นเลยเป็นตัวโพชฌงค์ทั้งนั้นเดินงานโพชฌงค์อยู่จิตที่อยู่ที่ฐานก็เลยไปยึดเอาโพชฌงค์ก็ไหลออกไปแล้วเนี่ยจิตมันก็อารมณ์มันก็แตกเป็นแสงสว่างมันแตกเป็นแสงจิตก็ไปเพ่งอยู่ที่แสงเพ่งอยู่แสงมันเกิดสงบขึ้นมาเลยเข้าไปในสมาธิได้บ้างไปมีหูทิพย์ตาทิพย์บ้างก็เลยเป็นติดเอาก็เลยไปคิดว่าตัวเองสำเร็จอันที่สองก็คือตามรู้ตามดูไหลออกไปพอไหลออกไปปุ๊บเนี่ยพอช่วยมันได้บ่อยก็เลยเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็เลยติดเอาตัวปัญญาอะไรก็ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คิดเอาหลงเอาแล้วก็คิดว่าตัวเองสำเร็จพอตามรู้ตามดูมากขึ้นมากขึ้นพอไปอยู่กับอารมณ์มากขึ้นปิติมันได้เกิดขึ้นไปจับปิติไปจับปัสสธิจับความสุขความสงบจับศรัทธาจับความเพียรจับสติจับความเป็นกลางเป็นอุเบกขาแล้วก็ไปยึดมั่นขณะที่จับนะไปติดอะไรก็ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองสำเร็จบรรลุธรรมแล้วก็ไม่ไปต่อถ้ามีโอกาสตัวนี้แล้วเนี่ยเราเช็คก่อนทุกครั้งมีอะไรเกิดขึ้นต้องรู้ทันต้องรู้ทันก่อนแล้วก็สังเกตจิตเราอยู่ที่ฐานไหมหรือจิตอยู่ที่อารมณ์ตัวสำคัญเลยถ้าจิตออกนอกฐานยังไปหลงติดว่าเราสำเร็จถ้าเป็นเราสำเร็จเนี่ยไม่ได้สำเร็จแน่เราค่อยสังเกตหันมามองใจอย่าเพิ่งพูดออกไปหันมาดูก่อนกิเลสจะมีที่กิเลสจะมีอยู่ยังไม่ได้กลับมาที่ฐานก่อนพอกลับมาที่ฐานรูปจะมีสัมปชัญญะคอยระวังกระบวนการมรรควิธียังไม่เกิดขึ้นเพราะถ้าเรายังติดวิปัสสนูอยู่ยังอยู่ที่ตารุณะยังไม่รู้อะไรใช่ทางไม่ใช่ทางยังหลงคิดอยู่ตอนที่หลงเนี่ยแสดงว่าจิตไม่ตั้งมั่นและถึงฐานก็ให้รู้ทันแล้วกลับมาทำสมถะใหม่ฝึกสมถะแล้วกลับมาที่จิตตั้งมั่นฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาพอสติตื่นแล้วเนี่ยจะเป็นแสงสว่างจะเป็นปิติเป็นสุขเป็นสงบเป็นศรัทธาเป็นความเพียรเป็นสติเป็นอุเบกขาพอมันเลื้อยขึ้นมาดูซิมันสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์
อันในตัวดีๆทั้งหลายทั้ง10ตัวเนี่ยหรือแม้กระทั่งนิจันติเข้าไปติดเอาเนี่ยถ้าใจรักไปดูมันไปเห็นมันให้แจ้งเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปดีก็ไม่เอาปิติก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาเราจะเอานิพพานประตูนิพพานก็คือดูใจรักของมันก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อจิตนั้นมีกำลังตั้งมั่นแล้วหันกลับไปดูตัวนิพพานุทั้ง10ตกอยู่ใต้กฎของใจรักแล้วเนี่ยจิตก็สงบตั้งมั่นขึ้นมามีปัญญาขึ้นมาก็ข้ามผ่านไปในการเห็นใจรักเป็นอริยสัจเห็นกายใจเป็นใจรักพอเห็นบ่อยๆขึ้นจิตก็มีกำลังรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางนะดีก็ไม่เอาแย่ก็ไม่ผักแต่ตั้งมั่นดูเขาจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วหงุดหงิดเราก็ดูหงุดหงิดโยนิโสดูใจรักยังฟุ้งซ่านอยู่ก็โยนิโสฟุ้งซ่านแล้วไม่ชอบไม่อยากฟุ้งซ่านแล้วปวดขาฟุ้งซ่านแล้วขี้เกียจฟุ้งแล้วง่วงทุกครั้งอารมณ์ที่เกิดเป็นปฏิกิริยาต่อความฟุ้งซ่านเราสามารถแยกโยนิโสท่ามกลางความฟุ้งซ่านได้ปวดขารู้ว่าปวดขาแล้วหงุดหงิดปวดขาแล้วทุกข์ใจปวดขาแล้วอยากขยับปวดขาแล้วเบื่ออยากเลิกทุกครั้งที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดเราสามารถแยกโยนิโสปฏิบัติวิปัสสนาได้ตลอดท่ามกลางวิกฤตทำให้เรามีสติสมาธิท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคของชีวิตต่อไปชีวิตมีปัญหามีวิกฤตแก่เจ็บตายทุกขณะนั้นจิตจะดีกับอธิษฐานแยกโยนิโสแล้วสามารถที่จะประคองชีวิตไม่จมกับทุกข์ในปัจจุบันได้แล้วเราจะผ่านปัญหาไปด้วยปัญญานี่คือฌานที่4อุทยพยญาณเมื่อมันแก่กล้าขึ้นอาศัยปัจจุบันอารมณ์เนี่ยที่มันเด้งขึ้นมาอย่าไปหาอารมณ์อยู่ที่ฐานทุกครั้งที่อารมณ์ดับจิตดับจิตตัวใหม่จะกลับมาที่ฐานเสมอมาเริ่มต้นใหม่เสมอชีวิตของเราต้องดำเนินต่อไปทุกขณะไหนลำบากขณะไหนเจ็บป่วยขณะไหนเรายังต้องดำรงชีวิตต่อได้อย่าไปจมกับอารมณ์ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วทำต่อฝึกต่อเนื่องด้วยวิปัสสนาญาณปัญญาจะพาเราออกจากทุกข์เมื่อภาวนามากขึ้นบ่อยขึ้นคนไหนที่เข้ามาถึงญาณที่4เนี่ยปัญญาแข็งกล้าแล้วรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วถ้าเราจับทรงอารมณ์ญาณที่4ไว้ถ้าเราตายในขณะนั้นเข้าชีวิตะสมาสีสีและจิตดวงสุดท้ายเราบริสุทธิ์หลุดพ้นตัดวงของการเกิดเหตุของการเกิดเพราะจิตดวงสุดท้ายของเราไม่มีอวิชชาพอไม่มีอวิชชาแล้วขณะที่ตายร่างกายแตกดับใจมันคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยกรรมนิมิตอารมณ์นิมิตคตินิมิตหรือเจตสิก3ขันธ์มันเด้งขึ้นมาด้วยปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนชาที่สังขารพอมันเด้งขึ้นมาปุ๊บจิตของเราตั้งมั่นมีวิชชาอาวิชชาเลยไม่สามารถพาเราไหลไปหาร่างกายแล้วก็กระเทือนไปทางใจได้เราเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตอยู่ที่วิหารธรรมความคิดที่เลื้อยขึ้นมานั้นเป็นสังขารแต่วิญญาณไม่ไหลไปจับเพราะอวิชชาไม่สามารถควบคุมงานได้จิตเลยแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูใจรักของอารมณ์เมื่อความคิดนั้นดับปุ๊บทำให้เจตสิกทั้งหลายดับตามเมื่อเจตสิกดับปุ๊บทันทีเป็นเหตุให้วิญญาณไม่สามารถกลับไปที่ร่างกายได้ร่างกายก็ไม่มีแล้วตัวเจตสิกก็ดับทำให้ตัณหาอุปทานพบไม่มีเมื่อความคิดดับอวิชชาไม่มีเมื่อนั้นพบก็ดับชาติคือการเกิดก็ไม่มีชรามรณะทุกข์ที่ต้องเกิดในอนาคตก็ไม่มีวงจรของการเกิดจิตตัวสุดท้ายไม่มีเหตุปัจจัยเสียแล้วเราก็เข้าสู่ชีวิตะสมะสีสีเข้าสู่จิตดวงสุดท้ายชิงธงในจิตดวงสุดท้ายได้แล้วเราฟังแล้วเราก็หมั่นปฏิบัติแล้วเราเข้าใจวิธีของการขึ้นของจิตทีละนักในขณะเข้าสู่วิธีมรณาสนะวิธีคือจิตวิจิตดวงสุดท้ายฉันดูกายไปเรื่อยๆดูกายเพื่อให้ทันใจที่คิดพอกายมันตายก็ดูกายตายพอใจคิดเลื้อยขึ้นมาตั้งมั่นจิตต้องตั้งมั่นก่อนเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตมีบ้านอยู่แล้วจิตมองใจที่คิดเห็นพอคิดเลื้อยแล้วก็ดับปุ๊บวิธีของการเกิด
ไม่มีแต่เห็นวิธีของการตายนั้นการเกิดไม่มีเพราะเชื้อมันไม่มีและสุญาณที่4ฝึกไปเรื่อยๆเห็นเกิดแล้วก็ดับแยกโยแยกโยไปเมื่อภาวนามากขึ้นปัญญาเริ่มแก่กล้าขึ้นลักษณะของญาณที่4ใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์นะแล้วเราแยกแยะอารมณ์เหตุที่จะต้องทำวิปัสสนาเนี่ยญาณ1 2 3 4นี่เป็นเหตุญาณที่5ถึงญาณสุดท้ายถึงญาณที่16เป็นผลเราทำผลไม่ได้เราทำเหตุอย่างเดียวงั้นญาณที่1ใช้รูปนามเป็นอารมณ์เห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามแยกกันญาณที่2เห็นเหตุปัจจัยเห็นกระการเกิดขึ้นกระทบแล้วก็เทือนเลื่อยมาทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเห็นวิถีจิตเห็นปฏิจจสมุปบาทญาณที่3บางคนก็ต้องญาณที่3บางคนก็ไปญาณที่4เลยแล้วแต่ละคนสะสมมามากน้อยขนาดไหนญาณที่3เห็นในอดีตบ้างเห็นไตรลักษณ์ด้วยการช่วยบ้างญาณที่4ลักษณะเด่นคือเห็นรูปนามแล้วเลื้อยไปเห็นไตรลักษณ์พอเห็นอะไรหันกลับไปก็เป็นไตรลักษณ์หมดเลยพอจิตตั้งมั่นหันไปดูรูปรูปก็ไม่เที่ยงรูปก็ไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นหุ่นยนต์หันไปดูนามก็เห็นไตรลักษณ์หันไปดูจิตผู้รู้ก็ไตรลักษณ์หันไปดูเวทนาตัณหาก็ไตรลักษณ์มันจะใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ถ้าคำว่าใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ก็ต้องมีพื้นฐานของรูปนามด้วยเห็นรูปนามนะแต่เห็นชัดในไตรลักษณ์งั้นคนไหนที่เห็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ปัญญาเราเริ่มดีแล้วนี่คือเห็นอริยสัจก็เห็นทุกข์ให้แจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ขณะนั้นนิโรธคือการดับของปฏิจจสมุปบาทของทุกข์และสมุทัยก็ดับพระจิตกำลังเดินมรรคทำให้มากขึ้นบ่อยขึ้นต่อเนื่องงั้นเริ่มรู้แล้วปฏิบัติวิปัสสนาธรรมที่จิตรูปคือร่างกายไปทำมาหากินก็ยังใช้ร่างกายทำมาหากินไปเรื่อยๆแต่จิตก็ขึ้นสู่วิถีใจคิดนึกปรุงแต่งจิตก็ตั้งมั่นแยกประโยชน์เราจะมีเหตุผลในการอยู่กับโลกไม่ถูกตัณหาอุปาทานพาไปครอบเราทำมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นไปเพิ่มกิเลสทางใจก็ดับกิเลสของจิตก็ดับมากขึ้นมากขึ้นตัณหาก็บางลงเลยเป็นเหตุให้สุญญานที่5เข้าสู่พังขยานนั่งอยู่สติก็ดีสมาธิก็ดีจู่ๆความคิดมาตอนไหนก็ไม่รู้หันไปมองปุ๊บความคิดมันดับว่าต่อหน้าเห็นการพังเห็นการดับเป็นปัญญาเป็นของอารมณ์บางทีนั่งอยู่สติก็ดีสมาธิก็ดีจู่ๆก็เหมือนเราเป็นนั่งอยู่ในวงของคนสนทนากันพอเราหันได้มองมาแต่เมื่อไหร่ปุ๊บทันทีภาพมันสลายทันทีต่อหน้าต่อตาตรงที่มันดับชัดเจนมากเนื้อของการดับชัดเจนเหมือนเรานั่งดูทีวีแล้วใครมาลากปลั๊กแล้วคนเดินวาบหายไปเขาเรียกพังขยะตรงนี้เนี่ยภาวนามากขึ้นบ่อยขึ้นพอนั่งอยู่ในความคิดมาตอนไหนมันดับวุบทันทีมันสะเทือนไปถึงขั้วหัวใจมันเห็นทุกข์มันเห็นภัยของการมีขันธ์พอมันดับปุ๊บทันทีบางคนน้ำหูน้ำตาไหลเลยบางคนดับปุ๊บผวาสะดุ้งเลยมันเหมือนสิ่งนี้เรารอคอยมานานแล้วเกิดวิปัสสนามาวัดอยู่ที่การดับพอดับปุ๊บเนี่ยมันเห็นภัยเห็นทุกข์แล้วเคยหาสุขมานานแสนนานพอนั่งดูสุขมันดับต่อหน้าต่อตาแล้วผลักทุกข์มานานแสนนานพอนั่งดูทุกข์มันก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราเราวิ่งหารูปหานามมาตลอดผลักรูปแล้วก็ดึงรูปผลักนามแล้วก็ดึงนามผลักรูปที่ดีดึงรูปที่ดีแล้วก็ผลักรูปที่แย่ผลักทุกขเวทนาแต่ดึงสุขเวทนาเราทำเพื่อประโยชน์ของตนมาตลอดเวลาเพราะความไม่รู้ยิ่งภาวนามากขึ้นเหมือนสุขก็ดับทุกข์ก็ดับร่างกายแข็งแรงก็เสื่อมเห็นความแปรปรวนของขันได้เห็นขันเกิดดับมากขึ้นมากขึ้นจิตมันเหมือนไร้ที่พึ่งแต่ก่อนไร้พึ่งรูปภายในภายนอกรูปหลานเงินทองพึ่งเพื่อนฝูงพึ่งกามภาวะพึ่งมากๆเราเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เริ่มเห็นมากขึ้นมากขึ้นนั่งๆอยู่ความคิดก็เกิดดับสุขก็เกิดดับมันเลยอนุมานไปเลยว่าที่ไหนมีรูปที่ไหนมีนามที่นั่นต้องมีการเกิดแล้วก็มีการดับไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีการดับทั้งนั้นทุกข์บีบคั้น
ไปใน31ภพภูมิภพไหนภูมิไหนเหยียบใน3ภพ3ภูมิเนี่ยทุกข์ทั้งหมดเลยทุกข์บีบคั้นกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้ไปนิพพานก็ไม่ได้จะกลับไปที่โลกอีกก็ไม่ได้มันมืดมิดไปหมดเลยนักปฏิบัติธรรมพอเห็นอย่างที่5มันก็จะตามว่าด้วยพยายามอาทินญาณนิพพิทายานพอใครเห็นการดับจิตจะมุ่งเข้าสู่สันติบทคือพระนิพพานนะจิตเห็นการดับการดับการเสื่อมสลายเห็นทุกข์พอดับปุ๊บได้เห็นโทษเห็นโทษเห็นภัยเห็นอภยญาณเนี่ยเห็นเป็นภัยอาทินญาณเห็นโทษพยายามเนี่ยเห็นเป็นความน่ากลัวเห็นการดับก็เลยเห็นขันเป็นของที่น่ากลัวเห็นการดับไปเห็นอาทินญาณเห็นเป็นโทษพอเห็นการดับปุ๊บบางคนก็เห็นเป็นนิพพิทายานเบื่อหน่ายแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็เห็นโทษบางคนก็เห็นภัยบางคนเห็นความน่ากลัวบางคนก็เบื่อหน่ายสามญาณเนี่ยบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นบางคนก็เห็นทั้งสามอย่างเลยบีบคั้นเมื่อเห็นแล้วบางคนก็ไปเห็นอีก3อย่างไปเห็นเข้าสู่เห็นโทษเห็นภัยแล้วไปเห็นมุนจิตุกรรมตายานคือเบื่อหน่ายแล้วอยากหลบอยากวางพอมันดับปุ๊บจิตมันอยากทิ้งอยากหนีเห็นทุกข์เห็นบีบคั้นบีบคั้นข้างในรู้สึกมันอยากจะหลบอยากจะหนีญาณต่อไปก็ไปเห็นว่ามันอยากหลบอยากหนีทำอะไรก็ไม่ได้ไปทำทุกอย่างก็ทำไม่ได้เอาชนะสัจจะความจริงไม่ได้เลยเอาชนะธรรมชาติไม่ได้ครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรต้องแนะนำนะคุณถึงตัวนี้ปุ๊บหน้าดำข้ามเครียดโรคเก่าๆที่เคยเป็นก็หายเป็นที่สีดวงทวารเป็นแล้วก็หายเป็นหืดผอดแล้วเป็นหายเป็นลมบ้าหมูที่เราก็หายแล้วก็กลับมาเป็นอีกแล้วก็เหมือนร่างกายบีบคั้นเหมือนหลั่งสารให้เบื่อร่างกายให้เบื่อจิตใจทุกเมื่อกี้ไปฉี่นั่งมาปั๊บปวดฉี่แล้วหมดเหงื่อถึงแล้วคันนี่ครับหิวก็กินได้ไม่เยอะเหมือนอนาคตเนี่ยไรปัญญาตัวนี้มันจะหลั่งให้เบื่อรูปเบื่อนามไปเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นมาเห็นรูปนามเป็นของเหลวไหลภาวนามากขึ้นมากขึ้นครูบาอาจารย์ก็แนะนำให้หรือเราศึกษามาเยอะพอมาถึงตรงนี้อยากจัดนี้เนี่ยเราพยายามแต่ละญาณเนี่ยจะมีกับดักที่เห็นโทษของมันเห็นความน่ากลัวเบื่อหน่ายเนี่ยมันเกิดทุกข์พอนี้เห็นทุกข์แล้วเนี่ยเราไปจมกับทุกข์นั้นเห็นทุกข์เราต้องแยกอีกซ้อนแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูทุกข์อีกรอบเมื่อเห็นไตรลักษณ์ก็บีบคั้นเป็นทุกข์แยกแล้วก็ดูทุกข์ทำจนกระทั่งอยากหลบอยากหนีก็ดูอยากคราวนี้ปฏิสังขารญาณกลับไปปฏิบัติใหม่ตรงที่ยานที่6 7 8 9เนี่ยตัณหามันดับมันดับอยู่เรื่อยๆเห็นไตรลักษณ์อยู่เรื่อยตัณหามันดับไม่หมดมันเลยนิพพิทามันเลยเบื่อหน่ายแต่ถ้าตัณหามันดับหมดปุ๊บมันก็เข้ามรรคจิตและผลระยะอันนี้อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าปัญญายังไม่เข้มแข็งมันก็เลยนิพพิทานั้นแต่ก่อนเราถูกตัณหาเลี้ยงมาตลอดตัณหาอวิชชานี่พาเราอยากกินอยากเดินอยากใช้ชีวิตอยากพาเราทำกรรมมาวันหนึ่งไม่มีอยากแล้วมันตัดไม่ขาดมันได้นิพพิทาแล้วก็ภาวนาบ่อยขึ้นมากขึ้นปฏิสังขารญาณเป็นญาณที่กลับไปดูอริยสัจ4ใหม่ไปฝึกใหม่แยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนโยนิโสปฏิสังขารญาณเนี่ยเป็นญาณที่ทำงานหนักที่สุดในญาณทั้งหมดนะไปเห็นรูปเห็นนามมากที่สุดแต่ภาวนามากขึ้นบ่อยขึ้นบางทีเห็น4สภาวะ5สภาวะตามรู้ตามดูคนคนนี้ทำงานหนักแยกโยนิโสมนสิการว่าจิตมันมุ่งเข้าสู่นิพพานทำมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นปฏิบัติที่ไหนมีวิปัสสนาก็ไปอยู่ที่บ้านก็ทำวิปัสสนาตอนนี้เราต้องเก็บชั่วโมงบินของอนิจจังทุกขังอนัตตาเก็บชั่วโมงบินของการเจริญและเสื่อมเจริญและเสื่อมพอเราทำมากแรงตกก็พลิกกลับมาทำสมถะทำสมาธิบ้างพอสมาธิดีแล้วก็หันกลับไปทำวิปัสสนางานหลักคือวิปัสสนางานเสริมสมถะพอทำแล้วชีวิตทางโลกเองก็ต้องทำมาหากิน
กายก็ทำงานจิตก็เกิดวิถีใจเกิดขึ้นก็โยนิโสฉลาดในการรู้ว่ากายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้มองเห็นนิพพานแล้วคนนี้มีเป้าหมายทำมากขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตจะยอมรับว่ารูปนามทั้งหลายเท่ากันไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์กุศลอกุศลมันเท่ากันทั้งขันทั้งห้ามันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์เราดิ้นรนพยายามเอาชนะมันทุกอย่างที่สุดแล้วของที่ไม่เที่ยงเราจะทำให้เที่ยงไม่ได้นะจิตมันยอมรับของที่เป็นทุกข์มันเสื่อมมันบีบคั้นจะทำให้มันสุขมันเสมอต้นเสมอปลายไม่เสื่อมทำไม่ได้ของที่บังคับไม่ได้จะบังคับได้ยังไงของที่ไม่ใช่ของเราจะไปให้เป็นของเราไม่ได้ไงจิตมันยอมรับด้วยปัญญามันได้เข้าสู่สังขารูปเปกขาอย่างเป็นกลางกับรูปและนามเมื่อจิตเป็นกลางกับรูปและนามตรงนี้มันวิเศษตรงที่ว่ากิเลสมันไม่สามารถครอบงำจิตเราได้มันไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ง่วงไม่ขี้เกียจมันขยันมันเป็นกลางกับขันธ์5ขันธ์5ไม่สามารถที่จะทำให้เราไปจมกับมันได้นะเพราะเราเป็นกลางกับความปวดขาความง่วงความเบื่อจิตมันขยันตามรู้ขยันตามดูมันทำงานของมันเองแล้วรู้สึกว่าโอ้สติดีสมาธิดีปัญญาดีพอมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นยาพิษละคนไหนที่ยานยังอ่อนๆ อยู่ตัวนี้ก็กลับดักเข้าไปพอใจในการเป็นอุเบกขาอุเบกขาดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ไปติดอยู่ตรงนั้นก็อยู่นานเลยบางคนพอติดตรงนั้นครูบาอาจารย์ก็บอกดีก็ไม่เอานะอุเบกขาก็ไม่เอาถอยกลับมาที่ฐานตั้งมั่นที่ฐานนั้นภาวนามากๆแรงตกว่าแรงตกปุ๊บจะมีตัณหาเข้ามาแทรกตัวสำคัญตัวจิตเนี่ยต้องสำคัญต้องอยู่ที่ฐานถ้าไม่อยู่ที่ฐานแรงตกก็ต้องทำสมถะให้ตื่นพอภาวนามากขึ้นบ่อยขึ้นมีกำลังแล้วไม่ติดกับความดีแล้วไม่เอาดีแล้วจิตก็เลยข้ามมายึดอุเบกขาเมื่อมายึดอุเบกขาแล้วจิตก็ยังเป็นกลางอยู่นะแต่มายึดเลยให้เข้าสู่อนุโลมญาณอนุโลมญาณก็มีกับดักอีกนะอนุโลมญาณคืออนุโลมให้เกิดให้ดับให้เกิดให้ดับนั่งอยู่สภาวะธรรมก็เกิดจิตนี่จะรู้สึกเลยสติสมาธิมันดีเข้มแข็งดีอินทรีย์ดีที่สติดีสมาธิดีเพราะเราฝึกของเรามาดีพอจิตนี้เป็นอุเบกขาแล้วอนุโลมญาณเกิดขึ้นตรงอนุโลมญาณเนี่ยเป็นตัววัดคุณภาพของการปฏิบัติถ้าโพธิปักขิยธรรม37ประการไม่บริบูรณ์มันก็ไม่สามารถผ่านไปได้บางคนศีลดีสติสมาธิไม่ค่อยดีปัญญาก็ไม่ค่อยดีบางคนปัญญาดีสมาธิดีแต่ศีลไม่ดีมันกำลังจะตัดเหมือนจะตัดภพพอมันจะตัดปุ๊บศีลไม่ดีศีลสมาธิปัญญาไม่เท่ากันมันก็เลยหมุนกลับมาเป็นปุถุชนต่อบางคนสติดีศีลดีแต่ปัญญาไม่ดีบางคนยังห่วงขันธ์อยู่ยังรักขันธ์อยู่ยังไม่ปล่อยวางมันจะมีสภาวะที่มันจะขึ้นสู่วิถีของมันพอมันจะหมุนแล้วมันตัดไม่ได้แรงเลยพอมันก็กลับมาเป็นปุถุชนจิตธรรมดาต่อแต่คนคนนี้เนี่ยเขารู้แล้วเขาอยู่ใกล้อีกก้าวนึงก็ถึงมรรคถึงผลนะเขารู้เลยว่านิพพานมีจริงอยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาพลาดอะไรบ้างเขาจะกลับมาเพียรแล้วเพราะเขาได้กลิ่นได้กระแสแล้วเห็นกระแสแล้วแต่เขาพลาดเขาจะรู้ตัวเองว่าศีลไม่ค่อยดีเขาจะรู้ว่าสมาธิไม่ค่อยมีกำลังไม่ค่อยฝึกรูปแบบไม่ค่อยทำบางคนไม่ค่อยทำรูปแบบปัญญาเยอะนะปัญญาล้ำมีอะไรก็เห็นเป็นไตรลักษณ์ก็จริงแต่ไปเห็นที่อารมณ์บ้างบางทีตัดเองที่อารมณ์บ้างไม่ได้เห็นด้วยจิตตั้งมั่นถ้าเห็นด้วยจิตตั้งมั่นกิเลสจะขาดความยึดมั่นถือมั่นจะขาดแต่ถ้าเห็นแน่นแน่นแข็งแข็งไม่ได้เห็นด้วยจิตตั้งมั่นเนี่ยปัญญามันล้ำพบไม่ขาดชาติไม่ขาดเขารู้แล้วเขากลับมาภาวนาใหม่ก็มาเริ่มต้นตั้งแต่ยานที่หนึ่งใหม่เขาก็ฝึกไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราคือยานห้าแล้วจะไปยานหกนะทุกครั้งต้องกลับมาที่ข้อที่หนึ่งเสมอมาจิตตั้งมั่นเสมอกลับมาที่สติปัฏฐานสี่ตั้งมั่นและเห็นรูปเห็นนามทุกขณะจิตต้องกลับมาที่ข้อที่หนึ่งเสมอพอกลับมาข้อที่หนึ่งปุ๊บตั้งมั่นแยกโยเลยตอนนี้มันก็เร็วขึ้น
คราวนี้พอภาวนามากขึ้นบ่อยขึ้นพอถึงอนุโลมญาณแก่ทำได้เต็มที่ศีลสมาธิปัญญาของเขาเข้มข้นโพธิปักขยธรรม37การประการก็เลยรวมตัวกันพอรวมตัวพบจิตมีกำลังเต็มที่ศีลสมาธิปัญญารวมตัวกันเกิดขึ้นอนุโลมญาณได้ส่งผลให้โคตรปุญญาโคตรปุญญาเนี่ยจิตอยู่ทางฝั่งของโลกียะไปรับรู้อารมณ์มรรคทางฝั่งของโลกุตระนั้นจิตอยู่ฝั่งโลกีมรรคอยู่ฝั่งโลกุตโคตรปุญญามรรคกดเอาขันธ์ห้านั้นอนุโลมญาณเป็นญาณสุดท้ายของปุถุชนจะมีรูปนามจะมีไตรลักษณ์แต่โคตรปุญญามรรคกดเอารูปนามหายขันห้าดับแต่ไตรลักษณ์ยังมีอยู่พอดับปุ๊บเนี่ยโคตรปุญญาก็ดับหนึ่งขณะโคตรปุญญาเปรียบเสมือนเชือกที่อยู่กลางแม่น้ำบุรุษคนหนึ่งจะจับเชือกโหนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเอาโคตรปุญญาเป็นตัวโหนข้ามฉะนั้นโคตรปุญญาประดับขันห้าประตูนิพพานจะเปิดแล้วคราวนี้จะเปิดที่ประตูอนิจจังทุกขังอนัตตาเราดูไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ไตรลักษณ์เนี่ยจะเปิดไตรอนิจจังแบบไหนไตรนิพพานอย่างไรก็จะเปิดโคตรปุญญาดับปุ๊บทันทีหนึ่งขณะขันห้าดับพอดับปุ๊บเข้าสู่มรรคจิตมรรคจิตดับอีกหนึ่งขณะงานที่เคยทำมาไม่รู้กี่วันกี่ชาติปฏิบัติมาขนาดไหนบัดดับเปลี่ยนจากปุถุชนธรรมดาเป็นอริยบุคคลได้อริยมรรคหนึ่งขณะแล้วก็ตามด้วยผลเมื่อไหร่มีมรรคเมื่อนั้นมีผลเขาเรียกว่าอากาลิโกไม่มีเวลาขั้นเมื่อไหร่ที่เข้าสู่โคตรปุญญาเมื่อนั้นมีมรรคจิตเมื่อนั้นมีผลญาณตามทันทีนี่คือวิถีของมรรคเป็นวิถีที่ขึ้นของมรรคเราจะรู้ทันทีตั้งแต่อนุโลมญาณเต็มที่แล้วเราจะรู้ด้วยศีลสมาธิปัญญาจิตไม่เคยมีกำลังขนาดนี้ไม่เคยดีขนาดนี้ปุถุชนจะรู้ด้วยตัวเองสัทธิจิโกเนี่ยคือจะได้รู้เพราะจากการปฏิบัติแล้วอากาลิโกเอหิปัสสิโกเกิดขึ้นปัจจตังรู้ด้วยตัวเองเลยว่าโอ้ไม่มีกำลังอะไรดีขนาดนี้ไม่มีอะไรง่วงขี้เกียจมันกำลังเยอะแยะมหาศาลตั้งแต่อนุโลมญาณแก่มันดับตรงโคตรปุญญามันดับตรงลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือว่าท้องพองท้องยุบมันเห็นชัดเลยกำลังมันชัดมากมากพอมันดับปุ๊บขันห้าดับไม่ได้ดับแบบโมหะไม่ได้ดับแบบหลับนะมันดับแบบรู้เนื้อรู้ตัวมันดับแบบเข้มแข็งเข้าสู่มรรคจิตงานที่ทำมาไม่รู้กี่วันกี่คืนสร้างบารมีมาไม่รู้กี่ชาติคนหนึ่งจะเป็นพระอรหันต์ได้เป็นอริยบุคคลได้สร้างบารมีเป็นแสนชาติมาชาตินี้เจอธรรมะพระพุทธเจ้ามีศรัทธาการเกิดเป็นแสนโกฏิชาติดับดับเข้ามรรคจิตและผลระยะได้ผลนะมรรคก็มีโสดาสกิทาอนาคาหรืออรหันต์หรือผลก็ได้มรรคอะไรก็ได้ผลนั้นนั้นเสร็จแล้วปัจจเวคขณะเป็นญาณที่16ก็จะมาบอกว่ามรรคที่ได้จะคืออะไรโสดาสกิทาอนาคาผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้คืออะไรเราเข้านิพพานแบบอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมีชีวิตกับมันกิเลสที่ละไปแล้วเนี่ยสังโยชน์10อะไรขาดบ้างกิเลสที่เหลือเนี่ยมันเหลืออะไรบ้างงานและกิจที่ต้องทำคืออะไรบ้างปัจจเวคขณะจะมาสำรวจจะมาบอกเป็นวิธีสุดท้ายพอได้ถึงขนาดนี้แล้วเรารู้สึกตัวแล้วเราเห็นแล้วเราก็ค่อยสังเกตตัวเราซิมันในวิธีอย่างนี้แล้วเนี่ยกิเลสเราลดจริงไหมบางคนพอมาถึงขั้นนี้ปุ๊บปิติจะหวือหวามากมายปิติจะเข้มแข็งนั้นตรงปัจจเวคขณะเนี่ยมันจะมีปิติมีปัสสัทธิมีความสุขตรงที่กิเลสมันดับเนี่ยมันมีปิติมหาศาลตรงที่ปิติมันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราไม่ทุกข์กิเลสไม่มีตรงนั้นให้ระวังก่อนให้สังเกตก่อนกลับมาเพื่อที่ปัจจุบันมาเริ่มต้นที่ปัจจุบันใหม่แล้วเราจะเริ่มค่อยๆสังเกตเริ่มสังเกตว่าถ้าสังโยชน์3ดับเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีกายมีใจแต่ไม่มีเราในกายในใจมันเริ่มรู้สึกเป็นอิสระเริ่มรู้สึกกิเลสมันหายไปคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยโลภะหรือความโลภเนี่ยหายไปครึ่งเลยความโลภเนี่ยในวัตถุข้างนอกหายไปเยอะเลย
มันจะมีโลภเรื่องทิฏฐิอยู่ทิฏฐินี่ก็หายแล้วโลภเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นในบางอย่างนั้นโลภะมันหายไปเยอะมากรู้สึกเลยว่าความอยากเรื่องโลภะเนี่ยขาดไปเยอะแยะมากมายมิจฉาทิฏฐิไม่มีแล้วความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราไม่มีแล้วแต่จะมีกายมีใจนะแต่ความยึดมั่นความเหนียวแน่นความผูกพันในกายใจไม่มีโสดาบันรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางไม่หลงทางศรัทธาเต็มที่ไม่มีสั่นคลอนศีล5บริบูรณ์ศรัทธาเต็มที่ศีล5บริบูรณ์จะสังเกตทุกครั้งที่มีกิเลสกระทบเราหันมามองใจรู้สึกเป็นอิสระยังมีโลภมีโกรธมีหลงนะแต่ไม่มีท่านในโลภในโกรธในหลงในกิเลสลบเบาบางจะก็ต้องเกิดอีกแสนโกรธชาติเลยแค่ไม่เกิน7ชาติโสดาบันปิดประตูอบายเกิดไม่เกิน7ชาติบางทีก็มี1ชาติ2ถึง6ชาติหรือ7ชาติไม่เกินจนระยะเวลาของการเกิดและปิดประตูอบายไม่มีลงแล้วอบายทั้ง4ถ้าภาวนาว่าคนไหนที่ได้เป็นสกิทาคาสกิทาคาก็เหนือโสดาบันแต่สกิทาคาจะรู้สึกเลยว่ากิเลสมันเบาบางลงงานของสกิทาเป็นงานหนักพอสมควรเลยเพราะจะต้องสู้กับวัตถุกรรมและกิเลสต้องสู้กับกายนั่นเราเห็นกายมากขึ้นกายมากขึ้นเราก็เห็นกายไม่ใช่เราภาวนามากขึ้นเพราะโสดาบันได้มีความเข้าใจพอกายใจเป็นเราแล้วนะที่เหลือก็งานที่ต้องไปสู้กับกิเลสสกิทาคาก็ทำให้กิเลสนั้นเบาบางเห็นกายเคลื่อนไหวกายไม่ใช่เราเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราแล้วกิเลสที่มาจากกายวัตถุกามทั้งหลายที่กระทบทำให้เกิดความโกรธทำให้เกิดราคะคือโลภะก็เบาบางลงเบาบางลงสกิทาคาไปช่วยงานของพระอนาคามากมายพอเป็นอนาคาแล้วเนี่ยก็เห็นกายไม่ใช่เราเพราะสมาธิของพระอนาคาเนี่ยเต็มสมาธิเต็มแต่ยังไม่บริบูรณ์พอสมาธิเต็มปุ๊บก็เห็นกายชัดเลยไม่ใช่เราท่านก็วางกายไม่ยึดกายแล้วเมื่อไม่ยึดกายวัตถุกามที่ทำให้เกิดกามราคะก็ไม่มีก็ขาดไปเมื่อมายึดกายวัตถุกรรมที่กระทบให้เกิดโทสะก็ไม่มีก็ขาดไปงั้นกามราคะกับโทสะไม่ยึดกายก็ขาดลงเป็นของพระอนาคามีสมาธิท่านคงสงบเต็มที่ของพระอรหันต์ของพระอนาคามีเนี่ยไม่ต้องมาเกิดในกามภูมินะตัดการเกิดในกามภูมิกามสุคติกามทุคติไม่มีละของพระอนาคามีเกิดอีกครั้งหนึ่งพระสกิทาคาไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเป็นพระอรหันต์มันพระสกิทากลับมาเกิดไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดอะไรก็แล้วแต่กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำเร็จเลยแต่ว่าถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่สำเร็จต้องไปที่อื่นก่อนกลับมาเป็นมนุษย์ถึงจะสำเร็จพระอนาคาไม่กลับมาเกิดในกามแล้วไปเกิดอีกครั้งเดียวไปเป็นพรหมแล้วก็สำเร็จที่นั่นเลยเป็นอิสระจากวิบากที่ต้องเกิดในกามภูมิเป็นพระอรหันต์ทิ้งจิตเห็นจิตไม่เที่ยงเห็นจิตเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เมื่อจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งวางจิตเมื่อวางจิตได้ขันธ์ทั้ง5ก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้งั้นขันเป็นรูปขันที่เป็นนามต้องอาศัยจิตทั้งนั้นจิตจะต้องอาศัยขันอีก4ขันเมื่ออีก4ขันไม่มีจิตเป็นที่พึ่งแล้วมันก็เลยดับทันทีก็เลยไม่มีขันห้าเหตุปัจจัยให้การเกิดได้มีงั้นระวางจิตได้ปุ๊บก็เป็นอิสระกรรมทั้งหลายก็โมฆะกรรมเป็นพระอรหันต์หยุดการเกิดและไม่ต้องแก่เจ็บและตายสำเร็จนี่คือหนทางตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดสิ่งที่เราเพียรไม่ได้เพียรเฉยๆแต่เราเพียรไปเพื่อนิพพานนิพพานจะไปได้ด้วยศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเราเห็นทาง
เราก็จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เห็นชีวิตที่มีความหวังลูกชาวบ้านอย่างเราได้เกิดมามีแก่เจ็บมีทุกข์ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมของพระสัตตบุรุษเรามีศรัทธาประสาทลงปฏิบัติเราได้ให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจศรัทธาถึงเกิดขึ้นวิริยะถึงตามมาต่อไปเราจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นทุกข์ที่มาจากกายและใจที่เกิดก็คือปฏิจจสมุปบาทที่จะเกิดตามเราเห็นเหตุปัจจัยแล้วหยุดเหตุของการเกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะต่อไปเราก็สามารถออกจากทุกข์ได้ไม่เกิดอีกแล้วภพสิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์หรือกิจหน้าที่ไม่มีแล้วแจ้งในอริยสัจทั้งสี่แล้วสร้างบารมีบารมีเป็นอาหารเสริมที่ทำให้จิตเข้มแข็งเป็นกำลังของจิตยิ่งพอเราเกิดในยุคท้ายๆพุทธกาลศรัทธาบางทีมันก็สั่นคลอนบางทีก็ศรัทธานะแต่วัตถุกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็เยอะเหลือเกินกว่าคนคนหนึ่งที่ชุ่มอยู่ด้วยกามจะออกมาให้ร่างกายและจิตใจมันมุ่งตรงสู่นิพพานเนี่ยมันยากเหลือเกินกว่าคนคนหนึ่งจะทำวิปัสสนาก็ไปติดกับดักของสมถะสมาธิบางคนเคยทำกรรมกับมิจฉาทิฏฐิไปเกิดในสำนักไปเจอสำนักที่ผิดๆบางคนจะปฏิบัติธรรมเคยอยู่กับโลกเชื่อโลกแต่มาปฏิบัติธรรมแล้วเกิดสงสัยลังเลสงสัยสติจริงหรือเปล่าสมาธิจริงหรือเปล่าปัญญาจริงหรือเปล่านิพพานมีจริงหรือเปล่าสงสัยแต่เรื่องของโลกสงสัย Google ได้หมดเลยแต่เรื่องของสภาวะจิต Google ไม่ได้ Google ไปไม่ถึงอาขูไปไม่ถึงจิตนั้นต้องสภาวะธรรมต้องฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอภิธรรมเป็นฐานรองของการปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นเราได้เจอสิ่งนี้อย่าให้โอกาสนี้หมดแล้วหมดเลยทำมาหากินก็ทำไปให้จิตเราฝึกให้จิตได้สักมรรคนั้นมรรคนิพพานเนี่ยจะได้เข้าไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาและมีใครนั่งอยู่ที่ปลายจมูกแล้วมรรคจะเกิดขึ้นนั้นวิธีกระบวนการของการทำวิปัสสนามันมีกลไกของมันมันมีความละเอียดอ่อนของมันต้องศึกษาของอาจารย์กว่าจะศึกษาได้ขนาดนี้เราก็ลองผิดลองถูกมาพอเรามาเห็นได้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นอิสระทันทีเพราะมันไม่มีเรากว่าจะเห็นว่านี่คือรูปนี่คือนามกว่าจะแจกแจงได้เราต้องเข้าถึงสภาวะธรรมก่อนเพราะกว่าจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเนี่ยเราต้องอยู่กับปัจจุบันก่อนบางทีนั่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงให้สภาวะธรรมมันเกิดขึ้นนั่งเพื่อจะได้เห็นสภาวะธรรมเห็นผิดเห็นถูกเห็นหลงเห็นอะไรแล้วแต่พอเห็นความจริงเกิดขึ้นแล้วโอ้มันอย่างนี้นี่เองรูปเป็นอย่างนี้นี่เองนามเป็นอย่างนี้นี่เองจิตเป็นอย่างนี้นี่เองเจตสิกรูปเป็นอย่างนี้นี่เองตัดทางขับประหารนั้นเป็นอย่างไรกว่าจะฝึกเห็นมันได้กว่าจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดได้ให้เข้าใจว่าเหตุผลเหตุปัจจัยต่างๆกว่าจะสัมมาสัญญาช่วยสอนได้กว่าจะเห็นอุทยพยัญญาได้นั่งไปเรื่อยๆจู่ๆมันเห็นพังคยานดับของมันเองเลยพอเห็นพังคยานได้ปุ๊บเนี่ยมันเห็นผวาแล้วเห็นความน่ากลัวของขันมันเห็นภัยเห็นโทษแล้วติดกับดักยานนิพพิทาอาทินยานติดกับดักมานานเลยติดกับดักเพราะภาวนาแล้วทุกข์ปีพันทุกข์ปีพันกว่าจะออกตัวนี้ได้เรื่องเราอยู่ไกลพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางครั้งมีครูบาอาจารย์ท่านก็งานเยอะเราจะไปพึ่งท่านทีไรก็เกรงใจจะมาเมืองไทยก็ปีละครั้งระหว่างที่ยังไม่ได้มาเราก็ไม่มีที่พึ่งไปหาบางท่านท่านก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเราพึ่งตัวเองยิ่งพึ่งก็ยิ่งผิดถ้าไม่มีคุณบารมีได้เจอครูบาอาจารย์เราก็คงติดอยู่นานแสนนานพอมีครูบาอาจารย์ท่านบอกเหมือนท่านชุบชีวิตใหม่ให้กับเราพอชุบชีวิตแล้วเราจะศรัทธาท่านมหาศาลแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าจะกราบพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งจะมีปิติและโสมนัสด้วยสติสมาธิปัญญา
จะกล้าถวายชีวิตให้กับศาสนายอมตายเพราะธรรมะเนื้อจิตของเราเป็นธรรมะเลยเมื่อธรรมะเกิดขึ้นกับกายและใจเราจะมีปิติโสมนัสแต่ก่อนจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินโยคมต้องผลักต้องดันต้องบีบบังคับแต่พอเนื้อใจเราเนื้อจิตเราเป็นธรรมแล้วมันมีความสุขเวลาเหนื่อยเวลาเพลียแต่ก่อนไปนอนไปนั่งไปเสกกรรมแต่นี้พอเหนื่อยพอเพลียแล้วสวดมนต์มีความสุขมันก็หายความสุขทำให้เยียวยาร่างกายที่เป็นทุกข์เยียวยาจิตใจที่เป็นทุกข์ทำไปทำมาการปฏิบัติธรรมเป็นการพักผ่อนที่ดีเป็นการให้กำลังจิตที่ดีสุขจากการปฏิบัติธรรมมีฉันทะสุขยิ่งกว่าการเสกกรรมการได้นอนแล้วฝึกให้ถึงจิตหนึ่งจุดหนึ่งของชีวิตแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดในโลกเราจะยอมเป็นทาสของพระธรรมเราจะเป็นบริวารของพระอริยสงฆ์เจ้าเราจะกล้าเป็นบริวารทำงานให้ศาสนาพุทธสืบต่อจุดไฟจุดแสงสว่างให้กับคนอีกรุ่นหนึ่งให้ศาสนาพุทธแม้กระทั่งมันจะริบหรี่เต็มที่จะมีเนื้อแท้ของธรรมให้กับคนรุ่นหลังได้มีเครื่องมือเพราะคนรุ่นหลังต่อไปจะเริ่มเครียดมากขึ้นเพราะสภาวะก็จะเกิดมากขึ้นสิ่งรุมเร้าเทคโนโลยีมากขึ้นคนจะสนใจค่าของเทคโนโลยีว่าใครกอบโกยได้มากมีเยอะจะวัดค่าของคนที่วัตถุกรรมว่ามีมากขนาดไหนไม่ได้วัดกันที่คุณภาพของจิตต่อไปพระสงฆ์คนก็จะมองในมุมที่ไม่ดีการกราบไหว้ก็จะไม่มีคนก็จะอยากกระด้างการพบปะสังสรรค์ก็จะน้อยลงคนก็จะเห็นแก่ตัวความเครียดโรคซึมเศร้าก็จะเกิดขึ้นว่าคนดังหน้าตาดีมีชื่อเสียงเป็นอินฟลูเอนเซอร์แนะนำคนนั้นคนนี้แต่เป็นจิตซึมเศร้ามีอะไรหลายอย่างที่มีความเด่นแต่ทุกคนจะจมที่ซึมเศร้าเดี๋ยวมีอะไรก็ต้องไปหาหมอหมอโรคจิตจะทำงานได้เยอะมากขึ้นไม่ว่าประเทศไหนหมอโรคจิตก็จะเป็นผู้ที่คอยประสานให้จิตของคนนั้นสงบต่อไปศาสนาพุทธก็ไม่มีคนใช้งานงั้นเรายังเป็นกลุ่มหนึ่งที่สามารถที่จะยึดหลักของอภิธรรมยังมีเถรวาทยังมีความจริงให้สอนนั้นเราต้องฝึกก่อนเตรียมก่อนที่โอกาสนั้นจะหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วนั้นวันที่5แล้วคอร์สก็จะจบละวันเวลาผ่านไปเร็วฝึกต่อเนื่องให้กำลังใจกับตัวเองให้บารมีแก่กล้าเราจะได้เป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังรู้สึกต่อเนื่อง